รสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงกินน้ำสับปะรดไปแล้วอสุจิมันจะหวานไหมใช่ไหมพวกเธออยากรู้ใช่ไหมเพราะมีคำถามมาเยอะว่ากินสับปะรดเนี่ยน้ำอสุจิจะหวานไหมหวานตอบไว้ก่อนเลยกินอะไรที่มันมีรสเนี่ยมันจะขับออกมาในสิ่งขับของร่างกายน้ำอสุจิก็เป็นสิ่งขับของร่างกายอย่างหนึ่งน้ำในน้องสาวผู้หญิงก็เป็นสิ่งขับอีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเธอกินเช่นแขกเห็นแขกไหมแขกกินแกงกะหรี่กินเครื่องเทศเยอะๆนะไอ้กลิ่นน้ำอสุจิก็เครื่องเทศแรงเลยนะแต่ถ้าไอ้พวกที่ชอบกินอะไรนะสับปะรดน้องๆเคยรู้ไหมครับว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลมากๆแล้วควรกินน้อยๆก็คือสับปะรดกับส้มเข้าใจไหมจ๊ะมันเหมือนไม่หวานมีทุกเปรี้ยวหน่อยนะแต่น้ำตาลเยอะมากนะเวลาจะกินพวกนี้กินตอนเช้านะจ๊ะอย่ากินตอนเย็นเพราะกินตอนเย็นแล้วจะอ้วนใช่ไหมนั้นของพวกนี้เวลามีน้ำตาลมันเข้าไปในร่างกายแต่ตอนมันออกมาเปลี่ยนเป็นฟรุกโตสได้เพราะเป็นน้ำตาลของผลไม้เหมือนกันกินผงกะหรี่ก็เป็นกลิ่นกะหรี่กินอะไรก็กลิ่นออกมาหมดนะครับ